นายสำเนียงหนูคงเป็นผู้ที่มีฝีมือและความชำนาญด้านงานโลหะหลายแขนงทั้งการขึ้นรูปการบุหุ้มและการสลักดุลลายด้วยมีความชื่นชอบในงานด้านศิลปะมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนเมื่อได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันการศึกษาและเรียนรู้จากครูผู้มากฝีมือในจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งสมทั้งความรู้และทักษะฝีมือจนมีความชำนาญในการสร้างสรรค์งานโลหะทั้งงานเครื่องถมและงานสลักดุลและด้วยความตั้งใจที่จะสืบสานงานในด้านนี้ต่อไปอีกทั้งเล็งเห็นว่างานสลักดุลโลหะในขณะนั้นยังขาดแคลนช่างฝีมืออยู่มากนายสำเนียงจึงมุ่งมั่นฝึกฝนฝีมือด้านการสลักดุลอย่างจริงจังและด้วยประสบการณ์และเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้มาต่อยอดและสร้างสรรค์งานสลักดุลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งฝีมือการทำงานสลักดุลของนายสำเนียงที่ละเอียดประณีตงดงามจึงทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้งานสลักดุลที่สร้างสรรค์จากความชอบกลายเป็นงานที่สร้างรายได้และได้สืบทอดงานแขนงนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า24ปีมาแล้วทักษะฝีมือที่สะท้อนความชำนาญในการทำงานสลักดุลโลหะของนายสำเนียงคือเทคนิคการดุลลายที่ให้เส้นลายที่คมชัดเสริมให้ลวดลายในแต่ละชั้นของชิ้นงานแยกออกจากกันอย่างชัดเจนผลงานสลักดุลฝีมือนายสำเนียงจึงมีความประณีตลวดลายละเอียดและสวยงามมีความโดดเด่นเป็นผลงานที่ดูมีมิติด้วยมิติที่เห็นถึงความตื้นลึกสูงต่ำมีความโดดเด่นกว่าผลงานที่พบเห็นทั่วไปสะท้อนถึงทักษะฝีมือเชิงช่างได้อย่างงดงามเอกลักษณ์ผลงานสลักดุลที่โดดเด่นฝีมือนายสำเนียงมีทั้งแบบที่สลักดุลลงบนตัวชิ้นงานเช่นผ้าอบพานขันกรอบกระจกกรอบรูปและงานสลักดุลแบบลวดลายประดับที่มักใช้สำหรับงานในพุทธศาสนาประดับโบสถ์วิหารและเจดีย์เช่นดาวเพดานฉัตรสัพพทนเป็นต้นนายสำเนียงมีเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์งานด้วยจิตวิญญาณของคนที่เป็นช่างจึงทำงานด้วยจิตวิญญาณความมุมานะอดทนและด้วยความรักในการสร้างสรรค์งานสลักดุลทำให้นายสำเนียงมุ่งมั่นตั้งใจสืบสานและอนุรักษ์งานแขนงนี้โดยการถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์และผู้ที่สนใจอย่างเต็มกำลังโดยไม่หวงวิชาเพื่อหวังที่จะให้งานสลักดุลโลหะไม่สูญหายไปจากสังคมไทย